คอสนะครับผมต้องเลือกอย่างแรกคือความที่มันเป็น timeless คือมันตั้งแต่รุ่นพ่อเราจนถึงรุ่นเรามันก็ยังทันสมัยอยู่สมัยรุ่นพ่อเรารูป20-30 ปีที่แล้วก็ยังใส่ลาคอสจระเข้อยู่ถึงตอนนี้เราก็ใส่จระเข้อยู่ซึ่งรุ่นลูกเราก็ใส่จระเข้มันเป็นถึงอะไรที่มันไม่มีระยะเวลาไม่มีมัน timeless ฮะ timeless ถ้าพูดถึงลาคอสนะครับสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเรื่องของสปอร์ตครับความเป็นแบบกีฬาความพัฒน์แมงและก็นึกถึงเรื่องของความคลาสสิกครับที่ไม่มีวันตกยุคครับถึงเสื้อโปโลนึกถึงตัวลายจระเข้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าเป็น image ก็คงนึกถึงความเป็นผู้ชายผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบว่ามีความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวครับผมแบรนด์เสื้อผ้านะฮะที่เป็นที่ต้องการของหลายๆคนตั้งแต่วัยรุ่นเพราะว่าเป็นเสื้อที่ทุกคนอยากจะใส่เพราะสีสันมันสดใสและเนื้อผ้ามันดีและที่สำคัญคือราคามันก็ไม่ได้แพงมากจนไม่สามารถจับต้องได้นะครับก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ทุกคนต้องการจะสวมใส่ในวันสบายๆและทุกวันจะมากกว่าครั้งแรกเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเหอะก่อนเพราะตอนนั้นเขามีแบบเสื้อลาคอสเป็นโปโลจำได้เลยตัวแรกเป็นสีขาวแล้วก็เป็นลายเหมือนลายทางอย่างเงี้ยฮะตัดกับสีน้ำเงินนะครับก็ตอนนั้นน่าจะซื้อจากต่างประเทศเพราะว่าแบบโอ้โหตอนนั้นใครใส่นี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบหล่อมากเท่มากอะไรอย่างงี้เราก็จะรู้สึกทุกครั้งที่เราใส่โปโลลาคอสเนี่ยจะมีคนชมขนาดแบบอนุบาลเนี่ยยังจำได้เลยแล้วก็ตอนนี้ถ้าถามก็ยังมีภาพเก็บไว้อยู่แต่ว่าแอบต้องแอบค้นหน่อยเพราะว่านานมากแล้วก็เลยเป็นความจำครั้งแรกเกี่ยวกับลาคอสครับลาคอสตัวแรกที่มีเลยจริงๆเนี่ยคุณพ่อซื้อให้ตั้งแต่20ปีที่แล้วที่รู้จักนะครับก็เห็นแล้วก็อยากได้บ้างเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าอยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากเหมือนพ่อคุณพ่อก็เลยซื้อลาคอสให้ส่วนลาคอสตัวแรกของเราเองเนี่ยก็เก็บเงินซื้อตอนอยู่มหาวิทยาลัยรู้จักกับลาคอสตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนนั้นผมอยู่ที่เยอรมันตรงชายแดนฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับลาคอสนี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่บอกว่าเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนู่นน่ะก็น่าจะเป็นช่วงเข้าโรงเรียนช่วงโตแล้วฮะตอนที่อยู่อเมริกาครับผมก็มีซื้อสายบ้างนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเสื้อโปโลนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตบ้างครับดีครับคืออย่างที่บอกฮะมันรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกทันสมัยรู้สึกว่าเราสดใสขึ้นเพราะว่าสีสันต่างๆของลาคอสที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับเวลาที่ดูครับปีผ่านมาแล้วแล้วกันนะเอาเป็นว่าตั้งแต่มัธยมเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนใส่กันและปกติด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสนะครับเราก็มองหาเสื้อโปโลสักตัวหนึ่งที่เราจะซื้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่เสื้อผ้าทรงของมันเข้ารูปนะครับและเสื้อผ้ามันก็ใส่สบายก็เลยลองไปดูนั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับลาคอสนะครับพอลองใส่ตัวแรกหลังจากนั้นก็ยาวผมรู้จักกับลาคอสมาประมาณ10ปีได้แล้วครับมีความรู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยก็ใช้ลาคอสมาตั้งแต่แบบตอนผมแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเด็กๆอยู่เลยครับแล้วก็มีความผูกพันใช้มาบ่อยๆใช้มาเรื่อยๆโตขึ้นทุกวันนี้นะครับตื่นมาก็เห็นจระเข้น้อยทุกวันเลยครับครั้งแรกที่ใส่ลาคอสรู้สึกหล่อมากครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าลาคอสเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักกันเยอะครับพอเราใส่ปุ๊บทุกคนจะถามเลยว่าใส่อะไรทำไมแบบโหเท่มากหล่อมากเพราะตอนนี้จะเป็นเสื้อโปโลแล้วก็เป็นสีเรียบใช่ไหมครับตอนนั้นคือแบบเท่มากแล้วก็อย่างคือพี่เป็นศิลปินดาราทุกคนเนี่ยใส่กันเยอะมากเลยทำให้เขารู้สึกแบบหล่อของเขาเลยครับก็รู้สึกว่ามีความประทับใจในความหล่อตรงนี้ใส่ลาคอสครั้งแรกความทรงจำนะครับก็คงก่อนที่พ่อแม่ซื้อให้ก็คือเอาของพ่อแม่มาแอบลองใส่นะครับผมด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เคยซื้อลาคอสให้ก่อนเนี่ยเพราะว่าได้ใส่ลาคอสอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นจนรู้สึกเหมือนแบบเราติดมันเหลือผูกพันกับมันอะไรเงี้ยครับผมทำให้พอใส่แล้วแบบอยากใส่อีกแล้วก็อยากมีสีเพิ่มมีลายเพิ่มมีคอลเลคชันใหม่เพิ่มก็ทำให้อ้วนเนี่ยเก็บตังค์ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่แบบมัธยมปลายๆเพื่อซื้อตัวแรกมาใส่เองสิ่งที่ชอบก็คือมันเป็นเสื้อผ้าที่ผมนับถือจริงๆนะเพราะว่าในการที่บางทีวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปไหนหลายๆที่หรือว่าหลายๆงานถ้ามันมีงานที่เป็นฟอร์มอลด้วยเป็นอินฟอร์มอลด้วยเนี่ยคือแบบบางทีเราจะไปกับเพื่อนต่อแต่ว่าเราต้องมางานที่แบบแอบทางการลาคอสเป็นอะไรที่รอดแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนเราสามารถใส่ตัวเดียวได้ทั้งวันแล้วก็
ปไหนก็ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบตรงเนี้ยครับที่บอกไปตอนแรกคือความ timeless คืออะไรที่มันทันสมัยเมื่อรุ่นพ่อแม่เราอะถึงตอนนี้มันก็ยังทันสมัยเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นรุ่นลูกผมเนี่ยมันละครก็คงยังทำแหละอีก20-30ปีข้างหน้าหรือแล้วร้อยปีมันก็ยังทันสมัยอยู่เพราะว่าละครไม่เคยอยู่นิ่งกับดีไซน์อะไรดีไซน์หนึ่งความที่เป็นคลาสสิกก็ยังมีอยู่ความเป็นคลาสสิกนี้แต่มันในขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาดีไซน์ต่างๆแตกลายออกไปนะฮะทำให้แบบไม่อยู่นิ่งความที่แบบหมุนไปกับโลกของการออกแบบผมว่าลาคอสคือความทำเลยในแบบที่ตัวใจของผมครับผมมองว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าลาคอสเนี่ยเป็นเสื้อที่มีความรู้สึกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมใส่ง่ายใส่สบายและอย่างนึงคือในเสื้อตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะใส่ไปงานที่เป็นทางการได้แต่ว่าในตัวเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะมีความรีแลกซ์ในตัวมันเองได้พอใส่โปโลแล้วพอใส่ลาคอสเนี่ยคนเขาแบบมองเราในแบบวิธีที่แตกต่างไปคือแบบดูมีคลาสดูแบบว่าเวลาเล่นกีฬาเราก็ใส่มาใส่ลาคอสได้ไปงานก็ใส่ลาคอสได้ไปเที่ยวใส่ลาคอสได้ไปที่ไหนก็ดูลาคอสแบบเหมาะกับตัวเราครับผมด้วยแบรนด์ positioning แล้วก็แบรนด์ image ของลาคอสเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดูสนุกนะครับและด้วยความโก้หรูของมันยังมีความสนุกแล้วก็สีสันที่สดใสอยู่ในตัวของมันด้วยจะให้ทบทวนว่ามีลาคอสหมดกี่ตัวแล้วนับไม่ได้ครับว่ามีกี่ตัวแล้วครับผมในตู้นี่ก็คงมีเฉียดร้อยมั้งครับผมถ้าเฉพาะเสื้อผ้านะครับเสื้อเชิ้ตโปโลเสื้อยืดรวมกันก็เฉียดร้อยมั้งครับโปโลแบบไหนที่โดนสำหรับอ้วนตัวอ้วนเองเนี่ยอ้วนชอบโปโลที่แบบว่าสีค่อนข้างเรียบๆนะครับแล้วก็อาจจะมีคาแรคเตอร์เด่นอาจจะเป็นแบบนี้ที่แบบมีสีตัดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเป็นคนชอบอะไรเรียบๆแต่ว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองสำหรับผมนะครับโปโลแบบไหนที่โดนผมว่าน่าจะเป็นโปโลที่ดูแล้วแบบมันทันสมัยครับแล้วก็คือด้วยความที่เราก็ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะก็คือก็อยากจะใส่อะไรที่มันดูแล้วสดชื่นแล้วก็สไตล์ที่มันอัปเดตตลอดเวลาโปโลแบบไหนใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสำหรับผมเองนะฮะน่าจะเป็นโปโลที่เข้ารูปซะมากกว่าเพราะเสื้อโปโลเป็นเสื้อที่เน้นไหล่แล้วก็เน้นทรงของบ่าถ้าเป็นเสื้อผ้าของลาคอสด้วยความยาวด้วยความกว้างของไหล่นะครับและความยาวของแขนมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับเปล่าผมว่ามันแปลกดีมากกว่านะครับว่าปกติเนี่ยเสื้อลาคอสจะไม่มีกระเป๋าแล้วปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อที่มีกระเป๋าอยู่แล้วน้อยมากแต่สำหรับโปโลลาคอสตัวที่มีพ็อกเก็ตผมว่ามันก็โอเคนะแล้วก็บางอันมันก็จะเป็นแบบกระเป๋าแต่ละทรงก็จะไม่เหมือนกันอะไรนี้ก็ถือว่ามีอะไรแบบแปลกใหม่ๆเข้ามาในแบรนด์ผมก็โอเคครับชอบครับเพราะว่าหนึ่งคืออย่างน้อยเนี่ยเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้ครับอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราใส่แว่นใช่ไหมครับเราถอดแว่นมาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใช้แว่นนี้ใส่ลงไปก็จะสามารถทำให้ใส่ได้แบบปรับปลอดภัยมากขึ้นแว่นไม่หล่นเพราะว่าเคยมีอยู่ทีนึงคือเหมือนกับใส่เสื้อโปโลที่ไม่มีกระเป๋าครับเหน็บเอาไว้แล้วก้มแว่นก็หล่นลงมาก็เป็นรอยเลยแต่พอหลังๆเนี่ยเรามีกระเป๋าแบบนี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับและอย่างนึงสามารถใส่อย่างอื่นได้ด้วยใส่ปากกาใส่อะไรอย่างเงี้ยชอบครับโปโลแบบมีกระเป๋าเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ได้ค่อยใส่บ่อยเพราะว่าจะใส่ไปเวลาที่จะต้องไปทำงานหรืออะไรซึ่งต้องมีการพกของปากกาหรือบลูทูธที่จะใช้กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เอ็กซ์เซอรี่เล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยพกใส่กระเป๋ากางเกงแล้วมันก็เกะกะเวลาที่จะต้องนั่งขับรถหรือว่าเดินทางก็จะชอบเสื้อที่มีกระเป๋าที่นั่นข้อแรกเลยก็ใส่ของใส่ปากกาใส่นู่นใส่นี่จุกจิกได้นะครับผมแล้วก็อย่างโปโลมีกระเป๋าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีลายที่ตัดออกมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าแบบไม่ได้เรียบจนเกินไปสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวนิดนึงก็อาจจะชอบหน่อยแล้วก็แบบว่ามีสีตัดมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำให้ดูมีอะไรแล้วก็สามารถแต่งเสื้ออย่างนี้แล้วก็แต่งตัวแบบเรียบๆได้แล้วก็เหมาะกับการแบบคนที่ไม่แต่งตัวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบแบบที่มันเขาเรียกอะไรนะเจาะเข้าไปมากกว่าโดนใจมากกว่าแต่ตัวที่เป็นออกมาข้างนอกผมจะชอบตรงที่ว่าคือลาคอสจะไม่ได้ใช้แบบสมมติว่าสีเทากับสีเทานี้มันก็จะดูแบบเว้ยธรรมดานี้มันก็จะแบบเหมือนเสื้อสีหนึ่งกระเป๋าสีหนึ่งก็เท่ไปอีกแบบใช
ชอบแบบมีกระเป๋าป่ามากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันเด่นดีครับคือเราเห็นชัดมากว่าเป็นกระเป๋าป่าใช่ไหมครับและอย่างนึงคือสวยดีครับมีความเขาเรียกว่าความเก๋ครับอย่างลาคอสเนี่ยจะดีไซน์ออกมาคือว่าสีสันของตัวกระเป๋ากับเสื้อเนี่ยจะแตกต่างกันไปทำให้บางทีเราดูไม่เรียบง่ายเกินไปเหมือนกับมีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นและแบบเป็นจุดที่น่าสนใจของเสื้อผ้าได้ดีพ็อกเก็ตแบบซ่อนนะครับก็ส่วนตัวแล้วชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เห็นรอยเย็บรอยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมันแนบไปกับตัวครับแล้วก็เราสามารถจะแบบคนถ้าเกิดไม่สังเกตจริงมันก็อาจจะเป็นดีไซน์นะแต่จริงแล้วก็เป็นกระเป๋าได้ใส่เฟรดิคาใส่อะไรได้สำหรับตัวอ้วนนะไม่ได้แล้วแต่คนชอบมากกว่าแต่สำหรับอ้วนเนี่ยอ้วนชอบแบบปักมากกว่าอ้วนรู้สึกว่าแบบในเมื่อจะมีกระเป๋าแล้วก็จัดมันให้เต็มไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะชอบแบบซ่อนซะมากกว่าเพราะมันดูไม่ชัดเจนมากรู้สึกเหมือนเป็นดีเทลของเสื้อนะฮะแล้วมันก็จะดูกลมกลืนกับเสื้อด้วยเพราะว่าน่ารักดีถ้าจะมีกระเป๋าแบบอื่นถ้าถามผมก็ลองมี2ใบดูไหมหรือว่าเป็นไปไว้ตรงอื่นก็คงจะดูไม่ออริจินอลผมว่าลองมี2ข้างดูก็จะแตกผมว่าน่าจะมีคนชอบคือจริงๆแล้วนะครับลาคอสผมว่าเขาดีไซน์เสื้อผ้าที่มีกระเป๋ามาสวยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมก็มองคล้ายๆกับลาคอสครับคือว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าสีนึงอยากให้กระเป๋าเนี่ยเป็นอีกสีนึงไปเลยก็คือฉีกแหวกแนวไปมีความแตกต่างของสีแบบอย่างเด่นชัดหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแบบสำหรับบางคนจะชอบความเป็นสีโทนแบบเรียบๆก็อาจจะเป็นแค่แบบเฉดสีที่แตกต่างกันอะไรแบบนี้ครับกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วมันมีกระเป๋าแอบซ่อนอยู่ข้างในกันหนึ่งเอาไว้ใส่ปากกาก็อย่างนั้นก็ได้ครับผมแล้วก็อาจจะมีกระเป๋าแอบติดอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อบางคนนึกเท่จะใส่อะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ากระเป๋าผมจะไว้ตรงหลังคออาจจะมีซิปก็ได้เพื่อไม่ให้ของตกแต่ถ้าไว้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันสบายแล้วก็สีสันก็น่าจะเป็นสีสันสดใสปกติเป็นคนชอบสีสันธรรมดาในแบบของตัวเองคือไม่ว่าคุณจะใส่แบบไหนเนี่ยแล้วคุณเป็นตัวของคุณเองเนี่ยผมว่ามันคือการเท่แบบไม่ธรรมดาแล้วครับเท่ไม่ธรรมดานะครับก็คือคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงของลาคอสแต่ว่าเท่ไม่ธรรมดาของผมเนี่ยก็คือดูดีด้วยนะครับเท่แล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับสำหรับผมมันเป็นลาคอสตลอดลาคอสโพโลลาคอสโพโลโปโลลาคอสลาคอสสปอร์ตเอลิแกนต์ I love ลาคอสคันคอมมิชชั่นชิปลาคอสโปโลลาคอสโปโลครับแบรนด์ที่เราชอบอะเห็นชัดครับแล้วก็จำง่ายผมปกติชอบแบบเป็นกราฟิกอะครับเพราะว่ามันสีโดดเด่นดีครับเพราะว่าผมชอบแบบสีพื้นเพราะดูแล้วสบายตาดีชอบทั้งคู่เลยครับเวลาตีกอล์ฟเขาต้องให้ใส่เสื้อโปโลก็เลยใส่เสื้อลาคอสไปตีกอล์ฟด้วยใส่และสบายครับเสื้อโปโลลาคอสช่วยซับเหงื่อแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีขาวก็ช่วยกันร้อนได้เยอะกว่าสีอื่นนะครับมันจะแบบสวยกว่าเสื้อที่ไม่มีกระเป๋าครับเพราะเสื้อที่ไม่มีกระเป๋ามันจะดูเรียบเกินไปครับแล้วก็พอเรามีของแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้แบบมีฟรีเดย์ที่โรงเรียนแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เอาปากกาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าโปโลเก็บของแล้วก็เอาขึ้นมาใช้ได้สบายสะดวกครับชอบแบบที่แบบลงไปในเสื้อผ้าครับชอบแบบซ่อนเข้าไปครับมันจะดูเรียบร้อยกว่าผมก็ชอบแบบที่ซ่อนเข้าไปเสื้อลาคอสจะมีแบบสไตล์แล้วก็เ
าเป็นสไตล์ที่คู่กับกีฬาที่มีคลาสแล้วก็สังคมยอมรับครับอย่างเช่นกอล์ฟอะไรอย่างนี้แล้วก็เทนนิสพอเสื้อลาคอร์สใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไปเล่นกอล์ฟหรือว่าเล่นเทนนิสก็ได้ครับใส่แล้วแบบสบายครับเสื้อลาคอร์สพอผมเห็นเสื้อลาคอร์สก็นึกถึงแบบคนที่เป็นผู้ดีแล้วก็เรียบร้อยเสื้อลาคอร์สเป็นเหมือนเป็นเสื้อที่คนไฮโซเขาชอบใส่กันคนไฮโซก็ดูดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใส่เสื้อลาคอร์สก็จะดูดีขึ้น